นางแบบที่ลูกค้าชอบแต่เขาขอคุยกับเจแล้วก็ลูกค้าก่อนนะเขาถึงจะตกลงทำไมอ่ะมีปัญหาอะไรเหรอหรือว่าเรื่องค่าตัวคงไม่ใช่ทั้งเจแต่เขาอะก็ต้องคิดมากเป็นของธรรมดานะเพราะตอนเนี้ยเขาบิ๊กมากเลยเจเป็นถึงด็อกเตอร์แล้วก็ลูกสาวรัฐมนตรีช่วยก็ต้องคิดเป็นของธรรมดาโย่งอะอยากจะแบ่งเบาภาระเจไปบ้างอะแต่ก็ไม่รู้เป็นไงโย่งทำไม่ได้สักทีแล้วยิ่งตอนเนี้ยนะเจก็แต่งงานมีครอบครัวแล้วโย่งก็อยากจะรับภาระของเจไปบ้างเหมือนกันแต่เขาว่าจะยืนยันยังไงก็ต้องพบกับเจให้ได้ซะก่อนถึงจะตอบตกลงได้โย่งจะบอกอะไรให้นะเจก็ยังเป็นเจอยู่วันยังค่ำไม่ว่าจะแต่งงานแล้วหรือว่ายังไม่แต่งโย่งไม่ต้องมาคิดเรื่องอะไรเผื่อเหลวไหลอย่างนั้นนะไม่งั้นเจจะหาว่าโย่งน่ะคิดว่าเจแต่งงานเพื่อตั้งตัวเหมือนที่คนอื่นเขาคิดกันมืดไปแล้วยังไม่พอยังหอมนายของทำที่บ้านอีกคุณจะทำไปทำไมนักหนามิ้นฮะก็งานชิ้นนี้มันใหญ่กว่าทุกชิ้นที่เคยทำเลยนะคะเนี่ยเรื่องโค้ดราคาก็เลยต้องให้ละเอียดหน่อยคุณก็เห็นงานสำคัญทุกชิ้นแหละเอ๊นี่มันลูกสาวรัฐมนตรีช่วยเชิงชาเนี่ยใช่ไหมรู้จักนี่เหรอคะนี่ถ้าคุณให้ผมช่วยพูดนะรับรองว่าเธอยอมแสดงหนังคุณแน่เลยให้ฉันลองช่วยตัวเองดูก่อนนะคะถ้าไม่ได้ยังไงฉันจะให้คุณช่วยนะหึงเหรอหึงคนแบบนี้นะหึงผมไม่ได้ว่าอะไรนี่ถามดูเล่นๆแต่หึงก็ดีนะถ้าหึงมากก็แสดงว่ารักมากใช่ไหมแล้วแน่ใจเหรอคะว่าชอบไปแสดงความรักแบบนั้นแน่ใจโดยเฉพาะคุณควรแสดงหนูจ้าขอทำงานก่อนสิคะทำไมเปลี่ยนเรื่องเร็วนักล่ะเมื่อกี้ยังคุยกันเรื่องหึงไม่หึงอยู่เลยใช่เปล่าคุณรักก็ขอทำงานก่อนเมื่อกี้ก็ทำแล้วที่ทำงานก็ทำอ๋อยังไม่เสร็จเลยแล้วอ่ะคุณนิ่มขาคุณท่านได้มาเรียนว่านี่โทรมาทำไมตอนนี้อะฮะไม่ยอมหลับยอมนอนนายวันดีลาไปนอนได้แล้วนะจ๊ะกำลังจะไปนอนแล้วค่ะยังไม่นอนอีกจะนอนด้วยกันไหมไหมนี่อีกปากนึงปากท้ายมามาไปแล้วล่ะค่ะจะนอนตรงนี้เหรอคะนอนด้วยคุณก็ทำไปสิผมก็นอนเล่นไปด้วยดูอะไรไปด้วยแหมใครเห็นใครยุ่งอย่างนี้เลยเฮ้ยทำไมเขาเอียงคอแล้วทำไมคุณยุ่งอ่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณนายค่ะอ๋อตื่นแต่เช้าใช่ไหมมิ้นเดี๋ยวมาทานข้าวด้วยกันนะคะค่ะว่าแต่ว่าหนูมิ้นยังไม่ได้บอกกับนายเลยว่าชอบหรือไม่ชอบทานอะไร
นายจะได้สั่งให้เด็กรับใช้ทำให้ถูกใจไงคะอะไรมิ้นก็ทานได้ค่ะโหยไงคะไข่เจียวนะคะหอมหอมงั้นจัดการเลยค่ะตื่นมาแต่เช้าก็ไม่รู้คุณน่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมดกัดมดจมน้ำหน้าคุณระค่ะคุณระอยากจะทานข้าวต้มหรือว่าทานอย่างอื่นดีคะต้มก็ได้ครับถามหนูมิ้นหน่อยสิคะว่าหนูมิ้นน่ะชอบทานอะไรหรือไม่ชอบทานอะไรสิคะนายจะได้ทำให้ถูกใจไงคะฐานนี้ก็ไม่พูดแล้วต้องขี้เกรงใจฮะอู้จะต้องมาเกรงอกเกรงใจอะไรกันล่ะคะเรายังต้องอยู่กันอีกนานนะคะว่าไงคะคุณละหนูมิ้นชอบทานอะไรที่แน่ๆแล้วพริกป่นไม่รู้ไม่รู้เห็นชอบกินไข่เจียวมิ้นนั่นละนี่แหละก็แย่จริงๆเลยนะคะเมียชอบทานอะไรก็ไม่รู้ถ้าเขาไม่บอกนะคุณระนะต้องหัดสังเกตไว้บ้างนะคะเชิญค่ะขอบคุณค่ะทานมากๆนะคะคุณระยิ้มด้วยนะคะเมียเจ๊จะมาไหวเหรอให้โยมโทรเลื่อนนัดให้เอามาไหวไม่เป็นไรหรอกนายโยมไม่ต้องเป็นห่วงหรอกกินข้าวไม่เป็นเวลาก็เป็นอย่างนี้แหละหรือว่าจะให้โยมโทรไปหาคุณวัชราให้มารับออกมาแจ๊โอ้ยตอนนี้นะเขาออกจากที่ทำงานไปแล้วล่ะวันนี้เขามีธุระเห็นไหมไม่เป็นไรโยมไม่ต้องเป็นห่วงเจ๊หรอกไปเถอะวันนี้ไม่ค่อยสบายไม่รับอาหารเย็นนะคะอ้าวเป็นอะไรไปเหรอมะลิเออนี่ทราบอะค่ะหน้าซีดๆนี่ขนาดลงจากแท็กซี่ยังเซเลยนะคะอุ้ยอ่ะแล้วจะล่างว่าไงอะคุณร้ายังไม่กลับเลยค่ะวันนี้เห็นว่าคุณมิ้นบอกว่าคุณร้ายคงจะกลับดึกแล้วค่ะตายแล้วเอางี้สิคุณพาเดี๋ยวคุณไปดูหน่อยกันแล้วกันนะว่าอาการเป็นไงท่านหนักหนาแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้พาไปโรงพยาบาลไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขับรถเองได้ๆครับพ่อไปมะลิไปเร็วๆเข้าเร็วไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยมะลิรีบไปเอาน้ำเร็วๆเข้าไปค่ะเดี๋ยวลูกค่อยๆโอ้ยค่อยๆนะไปไปลูกไปนั่งพักก่อนดีกว่าอุ้ยโหแม่คุณค่อยๆลูกค่อยๆมะลิน้ำมาอย่างเร็วๆเข้าทานน้ำหน่อยนะลูกอย่างนี้เป็นนานหรือยังอะลูกเป็น 2-3 วันแล้วค่ะได้กลิ่นเลยนะคะเหม็นไม่หมดเลยค่ะไม่อยากทานอะไรเลยอะสงสัยโรคกระเพาะจะกำเริบนะคะอีกสักพักก็คงหายเอ๊ะ อยากทานไปซะทุกอย่างเลยเหรอลูกเหรอหรือว่าอยากทานเป็นบางอย่างไอชนิดของเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยลูกไม่นะคะอยากทานเป็นพวกของหวานมากกว่านะคะอย่างอย่างน้ำหวานเนี้ยค่ะหนูอยากทานอยากทานค่ะนี่ถ้าอย่างนั้นนะนายขอถามอีกอย่างเดียวเท่านั้นแหละลูกไม่มาเดือนกว่าแล้วค่ะแน่แล้วล่ะจ่าทีนี้แน่นอนเลยนี่นะถ้าคุณละรู้นะจะต้องดีใจมากๆเลยล่ะลูกถ้างั้นพรุ่งนี้ค่อยไปหาหมอเช็คให้มันแน่นอนไปเลยนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะไปบอกคุณพ่อเขารายนั้นน่ะอยากจะเป็นปู่เต็มแก่แล้วล่ะลูก